สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องวันนี้พี่ชุมีวิธีการดูรองเท้าแวนแท้กับปลอมดูยังไงนะครับก็วิธีดูแวนเนี่ยดูง่ายมากนะครับลองดูตามพี่ไปนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขั้นแรกนะครับเราดูตะเข็บด้านหลังก่อนนะครับตรงนี้นะตรงยางตรงนี้นะครับของแท้เนี่ยเห็นปะมันจะทับกันตัวส้นยางนี่ครับเราดูมันจะทับกันนะส่วนของปลอมอ่ะมันจะเป็นแค่2อันมาชนกันของแท้มันจะทับไขว้กันนะครับเห็นปะแล้วด้านหลังนะครับเห็นปะตะเข็บตรงนี้นะครับวิธีการดูครั้งแรกไอ้ขั้นแรกนะครับมันก็จะไขว้ทับกันแบบนี้ของปลอมมันจะมาชนกันพอดีนะครับแล้วที่ง่ายเลยนะครับให้ดูนะครับในตราตรงเนี้ยเนี่ยประมาณช่องนี้นะครับมันจะเขียนว่าตัว V นะครับเป็นตัว V แล้วก็ด้านหน้านะครับจะตีสัญลักษณ์นี่เป็นภาษาอังกฤษว่าDT อันนี้คือของแท้นะครับส่วนหูร้อยนะครับก็สังเกตง่ายๆมันจะมี8รูนะครับส่วนตะเข็บพวกตะเข็บอ่ะมันจะดูยากนิดนึงจริงๆมันจะดูพวกรอยเย็บด้วยแล้วก็วัตถุดิบเพื่อ PVC หนังตรงขอบเนี่ยของปลอมมันจะใช้หนังสังเคราะห์โง่ๆของแท้เนี่ยขอบเขาจะใช้หนังเป็นหนังเกรดดีมากนะครับสำหรับแวนก็ดูง่ายๆดูไม่ยากหยิบมาดูพื้นครับดูพื้นก่อนเลยขั้นแรกนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับว่าเฮ้ยงานมันเป็นยังไงมันถูกเหมือนที่พี่ชูเคยบอกไหมอันนี้เราก็จะไม่โดนคนอื่นหลอกขายของปลอมให้นะครับวิธีดูเบื้องต้นนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแวนลายตารางครับสวยมากนะครับถ้าใครอยากได้คู่นี้ก็ปกติจะขายพันกว่านะเอาราคาโปรไปแล้วกัน999 บาทตัวนี้สวยมากประกันแท้ไซส์43อันนี้ก็เป็นวิธีดูรองเท้าง่ายๆนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ